สวัสดีครับผมไม่ได้ทำกันเสียหน้าเลยนะครับรายการทานเฟิร์นท้องนี่นะครับผมก็หายไปเป็นสัปดาห์เลยนะครับโอเควันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของลูกานี่นะครับว่าเซนอนเนี่ยสนคว้าดานิเอโลลูกานี่นะครับประการหลังยูเวนตุสเสริมทัพหลังซัมเมอร์นี้ก็ไอ้ปืนใหญ่นะครับเซนอนนะครับผมสโมสรยักษ์แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมตกเป็นข่าวสนใจคว้าตัวดานิโลลูกานี่กองหลังตัวเก่งเจ้าม้าลายยูเวนตุสนะครับผมยอดทีมแห่งอิตาลีมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เมื่อวันเสาร์ที่24กุมภาที่ผ่านมานะครับแข้งวัย23ปีนะครับติดทีมชาติอิตาลี4นัดและเคยเป็นสมาชิกคนที่สำคัญของชุด U21 มาก่อนโดยยูเว่เนี่ยคว้าตัวเขามาจากเอ็มโปลีนะครับผมตั้งแต่สมัยอยู่ทีมเยาวชนนะครับก่อนจะจ่ายเงินค่าตัวจำนวน5ล้านยูโรหรือว่า200ล้านบาทในปี2015เนี่ยนะครับขณะที่อาร์เซน เวนเกอร์ผู้จัดการทีมอาร์เซนอลชื่นชอบลูกานี่มานานแล้วนะครับและสกายสปอร์ตก็รายงานว่าไอ้ปืนใหญ่เนี่ยจะมีการยื่นข้อเสนอขอซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้หลังดาวเตะอิตาลีไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นมากนะครับผมโดยเขาได้โชว์ฝีมือเท้าเพียงแค่16นัดในฤดูกาลนี้นะครับและทำผลงานยิง1แล้วก็จ่าย1นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับถ้ามีข่าวเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ใหม่นะครับโอเคครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะครับผมคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับโอเคตรงนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน